700เลยเหรอสวัสดีครับกะจะมาแบบเล่นๆสวัสดีเจมก็คือเหงา มันแบบว่างๆก็เลยแบบว่าไลฟ์สักแป๊บหนึ่งครับอาจจะแบบ5นาที10นาทีอะไรอย่างเงี้ยมาคุยกันแบบ5นาที10นาที Hello everyone I want to live 5 or 10 minutes for this live because I'm so boringand I'm alone I'm lonely hello yes I'm stay home สวัสดีครับ good evening hola สวัสดีทุกคนจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมที่เข้าไปดู YouTube ของเพจนะครับผมตกใจประมาณหนึ่งเลยทุกคนอยากไปทำรีแอคชั่นต่อไหมหมายถึงว่าแบบพอจบของน้องอู๋แล้วอะไรเงี้ยยังอยากให้ทำรีแอคชั่นอีกไหมหมอนอะไรนี่ไงกัสครับฮัลโหล I'm so tired because today I'm clean my room it's beginning day on weekend because yes tomorrow I'm going to PM homes and take photo for my birthdayI'm already order well for book. Yes, you can already. You can pre-order for the book tomorrow at shopmadan.com. And you have a special benefit for this order. Okay. สวัสดีครับฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์นี้มันดีอ่ะมันดีแบบโคตรดีเลยอ่ะดูดินี่คือไม่ได้แบบแต่งหน้าเลยอ่ะหัวฟูด้วยเนี่ยคิดถึงเหมือนกันครับHow are you today? So so happy birthday to yes it's happyยังไม่มีใครตอบเลยว่าแบบเพชรควรทำรีแอคชั่นต่อไหมคือจริงคลิปรีแอคชั่นเป็นอะไรที่แบบคือที่เราอยากทำของกังกรนะเพราะว่าอันหนึ่งคือเราก็รักน้องใช่ป่ะล่ะเราก็อยากแบบให้คนรู้จักน้องเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆในการแสดงของน้องๆอะไรเงี้ยเลยรู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นซีรีส์ที่ดีเลยอะสำหรับแบบครั้งแรกที่น้องแสดงอะไรเงี้ยรู้สึกแบบดีมากๆสวัสดีครับน้องเล็กน้องใหญ่เป็นไงมั่งคิดถึงเหมือนกันครับช่วงนี้ว่างๆเลยเนาะพี่ดู IG เราอยู่โตขึ้นเยอะเลยทั้งคู่เลยโตเป็นหนุ่มแล้วพี่เวียนน่ารักจังเลยขอบคุณครับ Love youทำอะไรอยู่ออนตอนว่างมากครับก็เลยแบบว่ามาไลฟ์เล่นๆอะไรเงี้ยมาทำต่อครับโอเคได้ก็จริงๆกะจะทำ YDS ต่ออยู่แล้วครับสำหรับของอูก็คือวันพฤหัสซึ่งเครียดมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นตอนแบบมันเป็นตอนผีอะแล้วนี่เป็นคนแบบไอ้นี่ก็จำสแกร์มากๆเพราะฉะนั้นก็ EP ต่อไปนะครับผมจะเป็นมาดูเพชรพิกตกใจกันดีกว่านะครับผม Abro original boring I'm tired boring and slowly
How about the choice of photo on LED? But you can't do watching my clip video for project but happy birthday in my YouTube. พี่ยิ้มได้ไหมยิ้มได้สิครับผมอะไรเนี่ยวันนี้ผมมันฟูจังเลยทุกคนมันแบบมันไม่เป็นทรงนะครับทำไงมีใครเข้ามาไลฟ์กับเราได้บ้างไหมมันมีเหมือนสวัสดีตอนค่ำสวัสดีครับน้องเล็กน้องใหญ่สบายดีเนาะจะเข้าไปดูก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมช่วงนี้ก็คลิปวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะน่าจะลงคลิป behind the scene ของ photo book นะครับแล้วก็วันพุธหรือวันพฤหัสก็น่าจะเหมือนเดิมครับผมก็คือลง reaction why destiny วันพฤหัสบดีเติมตอนของน้องเติร์สนะครับรู้แล้ววันนี้ลืมอะไรลืมใส่ต่างหูดูสิวดิทุกคนนี่ที่เราบอกว่ามันคือสิววัยรุ่นเพราะว่าแบบเนี่ยเห็นไหมมันเพิ่งขึ้นเพราะว่าเพชรกำลังจะอายุ20ปีทุกคนทุกคนเชื่อเราไหม Are you trust me I will 20 years old I am born I am be a teenagerBecause my acne just begin. แต่จมูกได้ไหมทำไมอ่ะ Why? Are you from Brazil? Hello. ทุกคนใครยังไม่มีเสื้อ collection 2ของ Diamond Shine สามารถเลื่อน switch up ได้เลยนะครับผมสามารถสั่งมาได้อยู่นะครับผมBecause มันกำลังดิสเคาท์นะครับผม You can buy my shirts, okay? Because now I'm normally to eating ไม่มีตังกินนมนะทุกคนวัยรุ่นใครบอกไม่วัยรุ่นตีนะแล้วก็มีรีแอคชั่นของเมนก่อนเพิ่งลงไปนะครับผมวัยไม่ใช่วัยเดสปลาบนฟ้าที่ไปรีแอคปลาบนฟ้ากับเมนก่อนอ่ะเพราะว่าเพชรไม่อยากแบบมานั่งเครียดเรื่องลิขสิทธิ์ในช่องตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปรีแอคกับอาซีดีกว่าคือไม่เชื่อเหมือนกันครับทุกอย่างเลื่อนหมดเลยอ่ะแบบโปรเจกต์ทุกอย่างจริงๆแบบเสาร์นี้อ่ะเสาร์หน้าเราต้องแบบเจอกันที่แฟนมีตแล้วอ่ะเซฮาไนจีเรียโอ้ไนจีเรีย Hello international fan Yes I'm 20 years old only 20 years old because I am a teenager okay I want to buy your shirt you can sweep up for at line official and you can order in this line official which is your favorite drama Korea drama is 18 again เจ็บไหมสิวมันแห้งแล้วครับ Whose hero is this? Could you show? You can see Jin Young Oh no, นี่ Mark Jin Young Young Jae Q&A เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวลงนะครับ
จแล้วแหละแต่ว่าขอแบบมีทัมมิ่งในการลงหน่อยเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อไม่ใช่หรอกเดี๋ยวไม่มีคลิปจะลงถ้าลงถี่เกินต้นไม้ I have crush on him หยุดที่10มากี่ปีแล้วไม่เคยหยุดที่20เพราะว่ากำลังจะเข้า20ไม่ได้เลยไม่ได้เลย You look like younger versions of Mario Muller Oh He is so handsome Handsome than meเราก็จะบอกว่านี่แปลงกิจให้หน่อยนะก็คือเดี๋ยววันที่13อ่ะก็น่าจะมีไลฟ์ IG มีไลฟ์ IG ในวันเกิดนะครับก็คือน่าจะประมาณ6โมงเย็นนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีไลฟ์ IG ในวันที่13ก็คือวันเกิดนะครับฟิลเตอร์หรือนะแดงฟิลเตอร์ครับเพราะว่าตอนนี้คือหน้าสดมากครับ yes ก็7Hello from Myanmar. Hello. I think you're 2 years old or nothing. Oh, thank you. He's so cute. เสียงอะไรกึกๆน่าจะพัดลมครับเพราะเพชรเปิดพัดลมครับเพชรไม่เคยเปิดแอร์เลยครับแล้วก็เสียงรถที่แบบว่าอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยเออวันนี้พูดภาษาอังกฤษเยอะเพราะว่าแบบอยู่วิญญาณชาวต่างชาติเข้าสิง Hi Indonesian fans Do you watch a love series from South Korea? Oh you can introduce me Hola Teach me Thai I'm trying to learn English tooWelcome to China. Welcome. Okay, thank you. But the red hair, you look like PP for reals. Is this application? Oh no, it is a filter in IG, in Instagram. สิวเจ็บไหม Not ไม่เจ็บไม่เจ็บสิวไม่เจ็บครับเดี๋ยวเราอยู่จะถึงประมาณแบบ3ชั่วโมงละกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวคุณอาซีเขาจะลงแบบว่าคลิป Why Destiny แล้วอะไรเงี้ยซึ่งยอดวิวของเราก็จะแบบโดนดึงไปที่ช่องของเมนก่อนเข้านอนอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะครับคุณอาซีนะครับผมเราเล่นดูได้นะครับผมเดี๋ยวกลางกรจะมาออกช่องเมนก่อนเข้านอนแป๊บๆนี่เมนก่อนเข้านอนน้องจะไปออกตอนรีแคปสปอยได้ป่าวะ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนที่เข้าเพิ่งมาใหม่นะครับผมอยากเจอเพชรที่ระยองมาเลยอ๋อยังไม่ได้กลับระยองเลยครับทุกคนสวัสดีนะครับพี่เพชรสวัสดีครับตอนนี้นอนกับจินยองอยู่ครับเห็นจินยองไหมครับเขาซื้อโฟโต้บุ๊กไม่เป็นพรุ่งนี้วันนี้ยังสามารถกดไม่ได้พรุ่งนี้ต้องพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีรายละเอียดมาบอกนะครับYou can pre-order photo books in @shop.madan tomorrow นะ not today okay you
เอ้าเนี่ยสวัสดีสวัสดีครับเฮ้ยโตขึ้นมากเลยกี่ขวบแล้วนะปีนี้จะ14แล้วฮะผมเป็นคณะก็14ไม่ได้เจอพี่เป็นตั้งนานเลยนะเด็กจังเลยฮะจ้ะซีรีส์ออฟซิเจนจบครับหายจังเลยYouTube ยังดูเยอะอยู่แบบวนๆเลยเอ้ยคนเข้ามาดูเยอะเลยแต่ผมไปเห็นช่องทำ YouTube ของพี่เพชรด้วยนะผมไปดูด้วยที่อะไรนะสอนทำผมอะไรสักอย่างอ่ะผมจำไม่ได้แล้วอ่ะแต่ว่าผมจำได้ว่าพี่มีช่องด้วยนะผู้ติดตามอีกเยอะเลยนะ พี่ทำไปเรื่อยๆอ่ะแล้วมันก็มาเรื่อยๆช่องพี่โคตรเบ็ดตะเล็ดเลยแบบจะทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยจริงๆมันควรเป็นแบบนั้นเพราะว่าแบบทำช่วงนี้คนทำ YouTube มันเยอะแล้วพี่ก็เห็นเราทำ YouTube นะหมายถึงว่าคนทำ YouTube มันเยอะช่วงนี้พี่ก็เลยทำแบบไม่ได้หวังผลคนดูขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราอยากทำอะไรลงให้คนเห็นก็ทำเลยอะไรดูวิ่งตามน้อยมากเลยนะวิ่งตามน้อยยังไม่ถึงหลักก็แล้วแต่ของพี่ก็แล้วแต่คลิปบางทีมันก็แบบมีคนดูบางคลิปก็ไม่มีเหมือนกันแหละบางคลิปแค่พันสองพันเองสอนผมหน่อยสิให้พี่เพชรเป็นธรรมจารย์ในการนะครับตามหน่อยครับโอ้ยพี่อยากตัวเองไม่รอดเลยลูกเดี๋ยวนะ14คือมออะไรนะม .2 ครับม .2 ปีนี้ม .2 ครับโอเคพี่เพิ่ง20ห่างกันแค่แบบ6ปี นิดเดียวเองนิดเดียวก็เวอร์แล้วพี่27แล้วลูกเนาะเดินนะกําลังจะกําลังจะ27แล้วหน้าตาพี่ไม่เห็นเหมือน27เลยนะยังอยู่มหาลัยอยู่เลยพอเมื่อกี้พี่เพชรพูดว่า20ใช่ไหมผมก็นึกว่าจริงเลยนะพี่ว่าจริงเลยพี่กําลังจะ27เสียดายจังเลยนะแล้วพี่ได้ถ่ายซีรีส์วายไว้ฮะซีรีส์วายเหรอจริงๆกำลังจะมีซีรีส์อีกแต่ว่ามันโควิดอ่ะก็เลยแบบเลื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเราได้อะไรสดกับพี่ตามไหมฮะว่า20ใช่ไหมผมว่าจริงๆคือเสียงมาพี่ไม่20พี่เดี๋ยวนะพี่ต้องทายก่อนใช่ไหมว่าฝั่งไหนคือเล็กฝั่งไหนคือใหญ่เดี๋ยวนะใช่ครับอันนี้ส่วนใหญ่คนจะเออทำไมโตขึ้นแล้วยิ่งเหมือนวะเดี๋ยวถอยลงไปอย่างนิดนึงสิโอเคเสื้อแดงใหญ่เสื้อดำเล็กเห็นไหมพี่เพชรเจอไลฟ์สดครั้งเดียวจำได้เลยนะคนอื่นนี่จำไม่ได้นะแล้วดูจากตรงไหนพี่ดูจากตรงไหนอะเล็กจะเขาเรียกว่าอะไรอะมีน้ำมีนวลกว่านิดนึงน้ำมีนวลกว่าอ้วนเหรอคืออ้วนไม่กับบวกตรงฝ่ายตรงนี้ไงฝ่ายตรงใต้ตาอ๋อครับพี่เขาโหดแล้วล่ะเจอครั้งเดียวทายได้เลยนะไหนก็ต้องจำได้ไหมล่ะ Who is who is เห็นไหมเราเป็นคนฉลาดพี่เป็นคนฉลาดพี่เป็นคนเก่งคนฉลาดพี่เป็นคนฉลาดพี่เป็นคนจำคนเก่งพี่สอนผมทำ YouTube หน่อยสิตอนนี้ผมกำลังฝึกพยายามอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้อะมันคุยกับกล้องมันก็คุยไม่ได้อะมันต้องฝึกแรกๆพี่ก็คุยไม่ได้พี่ใช้การตัดแบบยับเลยอะตัดช่วยยับเลยอะหลังๆก็คือถ้าทำบ่อยมันจะได้เองจริงๆพี่ก็เป็นคนขี้เกียจทำนะแต่คือเพราะว่าพี่เป็นคนถ่ายเองคิดทุกอย่างเองตัดเองแล้วก็ลงเองไงมันก็เลยแบบเครียดๆอะไรเงี้ยแบบบางทีมันก็ขี้เกียจทำถ้าจะให้แนะนำก็ทำที่เราอยากทำแล้วมันจะออกมาดีมันยากอะเพราะว่าช่วงเนี้ยคนทำ YouTube เยอะแล้วคอนเทนต์มันจะซ้ำๆกันมันก็เหมือนแบบวัดดวงประมาณหนึ่งอะว่าอันไหนที่จะมีคนดูเพราะถ้าเกิดดูคอนเทนต์จากช่อง YouTube ดังๆหลายๆอันอะช่วงนี้มันก็มีทั้งแบบ
คนดูน้อยมากก็มีนะหมายถึงแบบช่องดังๆคนฟอลเป็นล้านคนดูแบบแค่หลักหมื่นบางคลิปก็มีมันแล้วแต่คอนเทนต์จริงๆอ่ะใช่พอพี่ก็เป็นคนคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยเก่งพี่ก็เลยเน้นเอาจากแบบที่ตัวเองทำได้แบบอย่างที่แต่งหน้าแบบออกไปทำงานได้แบบบ้างๆอะไรเงี้ยพี่ก็ทำแค่นั้นแต่เล็กน่าจะพูดเก่งกว่าใหญ่ปะไม่จริงครับไม่จริงตอนไปถ่ายออกซิเจนนี่ใครพูดเก่งกว่ากันตอนไปบวงสรวงตอนเล็กไงก็บอกอยู่ว่าเล็กพูดเก่งกว่าแอบเขายังรู้เลยพี่เขายังรู้เลยโอเคฮะเดี๋ยวแต่ผมมีสิ่งหนึ่งที่เห็นตั้งแต่ใน YouTube แล้วก็ใน IG ผมอยากจะถามพี่มานานแล้วฮะว่าทำเซ็ตผมเนี่ยเซ็ตผมนะเซ็ตผมพี่ฝึกมาตั้งแต่สมัยพี่เรียนมหาลัยอ่ะเพราะว่าพี่เป็นลีดไงลีดทั้งลีดคณะทั้งลีดมหาลัยมันก็จะต้องเซ็ตผมเองได้แล้วมันก็จะต้องพัฒนามาเรื่อยๆจริงๆพี่ไม่เคยเรียนเลยนะพี่แบบทำเองเริ่มจากที่แบบสมัยเมื่อก่อนมันจะแบบไม่มีการม้วนไม่มีการอะไรเลย แค่แบบเอาไดเป่าแล้วก็ปาดเยลก็คือจบสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้มันแบบมันต้องมาแบบดัดวอลลุ่มซึ่งไม่รู้จะสอนยังไงเหมือนกันไม่เหรอพี่ไม่เคยทำคลิปทำผมเลยพี่ทำแต่แต่งหน้า ใช่แต่ว่าตอนที่พี่ทำคลิปอะผมเห็นผมแบบโคตรเท่เลยผมก็แบบคิดอยู่ว่ามันต้องทำยังไงเห็นใน TikTok ก็ทำตามไม่ได้ฝึกไอ้ที่ม้วนอะโคตรต้องฝึกเลยเว้ยฝึกแบบโคตรยากแต่ว่ามันต้องใช้เวลาแต่ถ้าไม่ทำเลยมันก็จะทำไม่เป็นเว้ยต้องฝึกเรื่อยๆแล้วมันจะรู้เองว่าแบบเราต้องหมุนมือยังไงแต่ว่ามันจะยากหน่อยพี่เองก็ทำได้แค่แบบช่วงหน้าด้านหลังพี่ก็ทำไม่ได้แต่แบบด้านหน้ามันแบบคือมันพอมันม้วนใช่ป่ะมันจะทำให้แสกง่ายอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละแล้วก็เอาเยลปาดแล้วก็จับแล้วก็ฉีดสเปรย์เทคนิคของพี่ง่ายๆก็คือฉีดสเปรย์แล้วเอาไดเป่าผมดันขึ้นอ่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปอยู่ของทรงของมันเนี่ยยากแต่ทำไมผมเล็กกับผมใหญ่เหมือนไม่เหมือนกันปะขยาวกันเหมือนใหญ่ปะเหมือนไม่ตอนนี้พี่มองอ่ะเหมือนของใหญ่อ่ะผมตรงแต่ของเล็กกับผมอยากโศกหรือเพราะว่าหัวฟูน่าจะใช่ครับหัวฟูตอนแรกกะว่าจะไลฟ์แป๊บเดียวมาคุยกับน้องและยาวเลยบอกผมมาแล้วคุยยาวเลยนะแล้วพี่มันเกิดเมื่อไหร่ครับ13ครับ13เดือนอะไรเหรอครับเดือนนี้เนี่ยอีก4วันข้างหน้าเนี่ยครับงั้นก็สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะคะโอเคได้เป็นคู่แรกเลยก็ขอให้เราจะอวยพรพี่ใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมแล้วเราก็แบบได้อวยพรได้นะได้สิก็คิดอะไรพนมมือด้วยไหมครับคิดอะไรจะได้อะไรขอให้เป็นจริงนะฮะแล้วก็ขอให้หน้าตาดีๆเป็นคนรักนะครับได้แล้วมีผู้ติดตามในไอจีถึง1 ล้านนะฮะโอ้ยสาธุเลยขอให้ได้ร่วมงานกันอีกสักงานในอนาคตพี่ก็อยากมีงานเยอะๆเหมือนกันติดโควิดใช่ไหมฮะติดโควิดใช่ติดโควิดถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะชวนมาแบบทำนู่นทำนี่นะครับครับเดี๋ยวพวกเรามาไลฟ์บ่อยๆนะฮะคิดถึงพี่เพชรเนาะได้ไม่ได้เจอเท่าไหร่เป็นปีแล้วไม่ได้เจอเป็นปีแล้วเป็นปีแล้วมันนานปีแล้วหรอปีฮะปีแล้วหรอก็ตอนที่ถ่ายไปบวงสรวงออกซิเจนผมก็ตอนผมอยู่ป .6 นะป .6 ตอนนี้ขึ้นม .2 อึ่งพี่เพชรอึ่งนานจริงนานจริงแต่ว่าพี่ก็แก่ขึ้นเยอะแล้ว27เองฮะนี่ผมก็คิดเลยนะว่า27นี่ยังน้อยอยู่นี่แต่งงานต้อง38ปีแล้ว38เลยเหรอ38ลูกตอนไหนก็45
มี45มีแหลละตอนแล้วไม่แล้วลูกเข้ามหาลัยเรา60แล้วเกษียณแล้วนะเราเอาตังค์ที่ไหนให้ลูกอ่ะก็เงินบำนาญนี่ครับเงินบำนาญเงินคนชรามาให้ลูกเรียนดีดีดีเป็นความคิดที่ดีเด็กคิดการไกลว่ะสมัยนี้ก็เราต้องรับมือกับอนาคตไว้ให้ได้นะฮะพี่เพชรผมตอนนี้ผมกำลังคิดว่าอยากเป็นหมอหรืออยากเป็นนักธุรกิจดีอันนี้ต้องคิดล่วงหน้าไว้นะครับเพราะว่าม .4 มันจะต้องเลือกสายไงผมก็เลยยังคิดไม่ออกว่าจะอันไหนดีชอบเรียนชอบเรียนอะไรแล้วพี่เพชรจบอะไรอ่ะหมอหรือนักธุรกิจมันก็น่าจะต้องเรียนวิคณิตป่ะครับเพราะว่าธุรกิจก็ต้องเลขอยู่ดีหมอก็ต้องวิคณิตโอเคไม่ต่างแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเรื่องตอนอยู่ม.ปลายดีกว่าอย่าไปคิดการไกลเยอะเลยมันก็สายตรงนั้นเราต้องเก็บเกรดตั้งแต่ม.ต้นสิเราถึงจะไปเรียนสายนั้นได้ยากถูกไหมครับ อยากเป็นหมอไม่มีอะไรยากเราต้องทำให้ได้ถ้าเราตั้งเป้าแล้วอันนี้พี่เพชรให้ความรู้นะครับอันนี้คืออยากเรียนเหมือนกันปะอยากเหมือนกันเลยฮะแต่อีกคนหนึ่งเก่งวิทย์คนหนึ่งไม่เก่งฮะผมไม่เก่งวิทย์ไงใช่พี่จบคณะวิทย์จริงเหรอเรียนไม่เก่งใช่ไหมฮะสอนได้พี่จบวิทยาศาสตร์คอมวิทยาศาสตร์คอมเอาเกี่ยวกับคอมด้วยก็สอนได้ทีละมีตอนเรียนคอมพิวเตอร์พี่แก่แล้วพี่จบมานานแล้วลูกแล้วนี่ได้ไลฟ์สดกับพี่นัทมั้ยอะไรนะครับได้ไลฟ์สดกับพี่นัทบ้างไหมฮะไม่เลย ไม่ได้เจอเลยครับนี่ทุกคนเดี๋ยวบอกทุกคนที่เข้ามานะครับตอนนี้เพชรกำลังเป็นครูแนะแนวให้เล็กแล้วก็ใหญ่อยู่นะครับผมเด็กม.2กำลังต้องการจะเข้าม.4นะฮะให้ความรู้กับเด็กม.ต้นฮะอะไรใหญ่เหมือนจะพูดอะไรใหญ่พูดเลยพูดเลยพูดเลยอยากพูดอะไรเหรอใหญ่ดูแบบกระซิบให้เล็กพูดตลอดเลยก็อยากให้สอนหน่อยครับสอนคอมถ้าแบบม.สองครับอาจจะไม่ได้ยากสำหรับพี่ก็ได้นะฟิสิกส์เคมีชีวะเดี๋ยวนะวิทยาศาสตร์ม.2เรียนอะไรอ่ะลืมแล้วอ่ะมันยังไม่ฟิสิกส์เคมีชีวะแน่ๆเท่าที่พี่รู้ใช่ไหมยังฮะต้องมอปลายจะสอนรวมหน้าก็ได้นะโอ้โหฟิสิกส์ต้องเก่งเลขด้วยเคมีต้องจำเยอะๆแล้วก็เข้าใจส่วนชีวะอ่านอย่างเดียวจำไม่ได้คือจบชีวะยากแต่ถ้าลองเรียนแล้วมันจะได้คือจะบอกว่าเรียนม.ต้นกับม.ปลายอ่ะง่ายกว่านะหมายถึงว่าเพราะว่าเวลาเราเรียนมัธยมอ่ะมันจะเป็นแบบว่าเรียนทุกวันถูกป่ะแล้วเราก็จะมีการบ้านที่ทําทุกวันพอมันเป็นแบบนั้นน่ะทําให้ตอนสอบอ่ะมันจะไม่ยากแต่พอเข้ามหาลัยมันจะยากกว่าเพราะว่าเราเรียนแล้วเราก็เว้นเรียนแล้วก็เว้นเรียนแล้วก็เว้นไม่ได้ทําแบบฝึกหัดอะไรเงี้ยพอจะสอบอ่ะมันจะลืมเพราะฉะนั้นน่ะตอนมัธยมอ่ะถึงมันจะยากแต่มันจะทําได้เพราะเราจําได้แล้วเราทําทุกวันความรู้ จริงๆจริงๆพอตอนเด็กอ่ะพี่เก่งเลขแบบงงๆเลยอ่ะเพราะว่ามันต้องฝึกทุกวันไงเพราะว่ามันฝึกทุกวันมันการบ้านเยอะทุกวันจ้ะยากมากไม่มีคนบอกเนี่ยมั้ยชีวะง่ายสุดเรียนชีวะเพราะว่าชีวะคือจำชีวะคือฟิลเดียวกับที่มันต้องอ่านอย่างเดียวเลยอ่ะมันเป็นแบบเรื่องทั่วไปอะไรเงี้ยเหมือนวิชาตอนม.ต้นของวิทยาศาสตร์ม.ต้นเลยชีวะ
ยากอยู่เราไม่สนใจเราไม่สนใจการเรียนแล้วพี่รู้เลยเนี่ยหน้าตีแล้วเนี่ยมันยากทุกอย่างเลยวะก็วิทย์เรื่องเกี่ยวกับวิทย์มันต้องคำนวณไปด้วยคำนวณแล้วก็ต้องจำใช่เพราะมันเป็นหลักคณิตศาสตร์มาเสริมเหมือนวิชาอื่นมารวมอยู่กับวิชาเดียวแบบทั้งจำแล้วก็ทั้งคำนวณแล้วก็อะไรนะจำไม่ได้สุดยอดเลยนะใช่มันต้องจำแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องจำหมดแหละเอาจริงๆหลักสูตรไทยอ่ะต้องจำส่วนใหญ่ต้องจำหมดเลยไม่ว่าจะเรียนอะไรก็ต้องจำไปเรียนสายศิลป์คำนวณก็ต้องจำไปเรียนสายศิลป์ปกติก็ต้องจำอยู่ดีถึงจะไปเรียนที่แบบไม่เจอคณิตศาสตร์เลยอ่ะก็ต้องจำเรื่องภาษาอยู่ดีสุดท้ายมีค่าเท่ากันก็ต้องฝึกเหมือนกันคือฉลาดมากเลยนี่คือจำได้หมดมันอันนี้พูดทั่วไปเลยผมว่าชีวฟิสิกส์ง่ายสุดเลยในสายวิทยาศาสตร์ถ้าคนไม่ชอบเคมีก็คือจะไม่ชอบเลยสามวิชานี้เป็นวิชาที่ถ้าใครชอบอะไรหนึ่งจะไม่ชอบเลยซึ่งเนี้ยส่วนใหญ่คนเรียนวิทย์ก็จะแบบไม่ได้เข้าใจสามอย่างนี้หรอกเรียนเถอะเอาถ้าให้พี่แนะนำเอาที่สามารถต่อยอดได้ในมหาลัยและชอบด้วยครึ่งหนึ่งขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำให้ความรู้นะครับโอเคนี่จะนอนกันหรือยังครับเด็กๆกินข้าวมาอ๋อ3:47ครับแล้วนี่พี่จะทำอะไรต่อครับเดี๋ยวพี่จะไปออกกำลังกายแล้วก็จะไปอาบน้ำแล้วครับออกกำลังกายน่าจะ3:00แล้วเนี่ยมาคุยกับเรา20 นาทีออกกำลังกายเหรอฮะออกท่าอะไรบ้างวิทย์พื้นซิทอัพปกติครับไม่ได้มีอะไรมากมายเลยปกติพี่ไม่คนไม่ค่อยออกกำลังกายด้วยพวกผมออกแค่30ออกอะไรนะวิทย์พื้นเอ้ยซิทอัพก็นั่นแหละดีแล้วออกตั้งแต่เด็กจะได้มีกล้ามตั้งแต่เด็กตอนนี้เด็กแล้วเอามีคนถามเรื่องการเรียนพี่เดี๋ยวพี่ขอตอบเขาแป๊บนึงนะพี่เวทคะคณะวิทยาศาสตร์ของพี่เรียนเน้นเกี่ยวกับฟิสิกส์เคมีชีวะด้วยไหมคะอยู่คณะวิทยาศาสตร์เจอทุกอย่างครับ อยู่คณะวิทย์ก็ต้องเจอฟิสิกส์เคมีชีวะครับโอเคครับงั้นผมไปก่อนนะครับให้พี่ทำลายให้เสร็จได้ครับแล้วเอาเจอกันนะครับไว้คุยกันครับบายบายเลยบายบายอ่ะสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับครับผม ครูเราไปเป็นครูแนะแนวแล้วอ่ะเมื่อกี้เหนื่อยเลยอ่ะ ตอนแรกจะไลน์เล่นๆ นะทุกคนใช่ไหมหอบเลยใครจำเล็กกับใหญ่ได้บ้างฮะเออจำเพราะว่าน้องเล็กน้องใหญ่เล่นออกซิเจนด้วยตอนนี้อยู่กรุงเทพครับโอเคนะครับทุกคนปกติทำอะไรครับฮะสวัสดีแอนเดียพี่ต้องไลฟ์กับหนูต่ออีกสักคนหนึ่งไหมหรือยังไงดีพี่ไลค์กับแอนเดีย5นาทีได้ไหมแอนเดียว่างไหมคณะที่พี่เรียนยากไหมวิทย์คอมยากครับคือยากเพราะว่าหลายๆคนในคณะวิทย์บอกว่าคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ยากมากครับเพราะว่าทุกคนในทุกคือคณะวิทย์ของเพชรอะในธรรมศาสตร์อะมันจะมีทั้งหมดอีกประมาณ20ภาควิชาประมาณอีก10กว่าภาควิชาซึ่งทุกภาควิชาจะต้องเรียนพื้นฐานของคอมพิวเตอร์และทุกคนก็บอกว่าคอมพิวเตอร์ยากมากอะไรเงี้ยแต่ว่าภาควิชาของเพชรเป็นภาควิชาเดียวที่สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนฟิสิกส์หรือว่าจะเรียนเคมีครับรู้จักพี่เบนได้ยังไงอ๋อน้องเบนรู้จักเพราะว่างานเดลีนิวครับรู้จักวันนั้นเลยครับวันที่น้องไปร้องเพลงนะครับผมคอนิจิวาคอสตาริกาโอ้โอ้ my god สวัสดีครับเฮลโล sorry นะครับเมื่อกี้ที่แบบไม่ค่อยได้อ่านเมนเพราะว่าแบบคุยกับน้องอะไรอย่างเงี้ยพี่เรียนอยู่ปีอะไรว่านะคำถามนี้เคมีเอาจริงๆปะอย่างที่เพชรบอกน้องไปอ่ะว่าแบบจริงๆการศึกษาเราอ่ะในตอนมัธยมมันง่ายเพราะว่าเราได้รับการฝึกทุกวันเพราะว่าเรามีการบ้านถูกไหมแต่ว่าพอเข้ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบอ่านเองแล้วบวกกับมันไม่ได้ปฏิปต่อขนาดนั้นอะไรเงี้ยการบ้านก็แบบไม่ต้องทำส่งทุกวันมันเลยทำให้การสอบมันยากขึ้นอะไรเงี้ย Hi South Ecuador Ecuador El Salvador Colombia Oh my godการละครที่ธรรมศาสตร์ดีนะครับหมายถึงศิลปกรรมใช่ไหมก็มีหลายๆคนจบจากอันนี้เหมือนกันครับเพื่อนเพชรก็จบเยอะน้องรุ่นน้องเพชรก็จบเยอะแต่ว่าก็มีความยากอยู่นะอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเห็นเขาดูต้องใช้แบบเวลาในการแบบทำฉากทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยหน้าพี่เพชรคล้ายพี่กังมากจริงจังเลลี่ใช่มีหลายคนถามว่าแบบทำไมพี่เพชรรู้จักพี่กรทุกคนเพชรกังกรเป็นหลีดมหาลัยนะครับเป็นหลีดธรรมศาสตร์นะครับอยากให้ชวนพี่เพชรมาไลฟ์จังนี่ไงพี่เพชรไลฟ์อยู่ครับฮาซิลปีนมาบูฮายฮาวยูอัมฟายโอเคทุกคน can you speak English I speak English very very a little bit Mahajita Argentina oh hello Mexico everyone you can buy my shirt Diamond Shy you can see myInstagram story and you can swipe up to add line official to buy my shirts. It's promotion until 15th May. พรุ่งนี้ลงขายของตอนไหนไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมเดี๋ยวเพจจะรีทวิตเอาแล้วกันนะครับก็รอติดตามใน IG เพจก็ได้ที่ชอบใครใน God 7จินยองครับกังกรน่าจะไปดูเม้นก่อนเข้านอนเพราะเม้นก่อนเข้านอนเพิ่งเปิดเพิ่งลงคลิปไปตอน 3:00 นเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถไปดูได้นะแต่ว่าอย่าลืมรีแอคชั่นของเพจด้วยนะทุกคนอย่าเพิ่งทิ้งรีแอคชั่นของเพจไปนะดูรีแอคชั่นของเพจเยอะๆนะครับ That's as abyss abyss signal no it's got 7 abyss I don't have abyss kilo Now I'm going to ชวนกังกรมาไลฟ์ได้ไหมครับน้องไม่อยู่อ่ะน้องไม่ได้เข้ามาดูครับทุกคนเดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวไว้วันหลังถ้าเกิดแบบว่าได้เจอกังกรอะไรเงี้ยเดี๋ยวชวนเดี๋ยวชวนมาเพราะว่าน้องก็บอกอยู่ว่าแบบคือเนี่ยหาเนี่ยหารูปจะแฮปกาวจะแฮปก่อนเกิด18ใช่ป่ะแล้วเพจถ้าเกิด13อะไรเงี้ยก็เลยแบบหารูปเก่าๆรอจะแฮปก่อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปเจอรูปเยอะมากอะไรเงี้ยซึ่งไม่แกงก่อนนะแต่แกงตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยไปคุยกับน้องก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไว้แบบหาวันมาเจอกันอะไรเงี้ยอัปเดตรูปหน่อยรีแอคเรื่องอะไรต่อคะ Y Destiny วันพฤหัสนะครับน่าจะต่อเลยอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดใครจะแบบแนะนำซีรีส์อันไหนก็เดี๋ยวให้เมนเอาละกันนะครับ
อาจจะแบบทำไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นสายแบบรีแอคขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอาจจะแบบมีมาให้บางเรื่องอะไรเงี้ยขอร้องเพลงสักท่อนคลิป Q&A รอน่าจะประมาณแบบสุกแน่รอหน่อยนะครับเพราะว่าอยากแบบอยากปล่อยคลิปแบบไม่ถี่มากอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปล่อยเป็นเบื้องหลังของโฟโต้บุ๊กครับเพราะว่าพรุ่งนี้โฟโต้บุ๊กลงฉายอ๋อจริงเหรองั้นเดี๋ยวขอโอ้คือบางเรื่องที่ทุกคนแนะนำมาบางเรื่องเพชรยังไม่ได้ดูครับก็เลยแบบรีแอคไม่ได้อะไรเงี้ยเอ้ยบางเรื่องเพชรดูแล้วก็เลยแบบว่ารีแอคไม่ได้โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมไปออกกำลังกายก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเดือนหนึ่งเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับว่าหุ่นผมเป็นยังไงแล้วไอ้ยะโอเคนะครับผมก็อย่าลืมดูช่องของเพชรพีคด้วยนะครับผมแล้วก็ใครยังไม่มีเสื้อก็สามารถซื้อเสื้อได้นะครับผมช่วงนี้โปรโมชั่นถึงวันที่15นะครับก็ฝากช่องของเพชรด้วยนะครับแหวกฝากดูกันเยอะๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องรีแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่แบบดูคลิปรีแอคชั่นอันล่าสุดแบบเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจแทนน้องด้วยตอนต้นคลิปเพชรก็บอกไปแล้วแหละว่าแบบรู้สึกดีใจแทนน้องที่แบบว่าน้องมีคนรักมากมายขนาดนี้แต่ว่ามันก็คุ้มค่าอย่างที่เพชรพูดไปแล้วว่าน้องเก่งจริงๆอะไรเงี้ยมันเป็นผลงานแรกของน้องแล้วน้องทำออกมาได้ขนาดนี้บอกแล้วว่าคนต้องชอบมากๆแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วคนก็ชอบน้องมากๆจริงๆนะครับผมก็ซัพพอร์ตเพชรไปด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตกังกรไปด้วยนะครับเป็นเพื่อนกันนานแล้วครับเป็นลีดมหาลัยเพชรกังกรเป็นลีดมหาลัยธรรมศาสตร์รุ่น70นะครับผมส่วนกังเป็นลีดมหาลัยรุ่น71นะครับโอเคเคลียร์ it's so clearโอเคนะครับผมไว้เจอกันในไลฟ์ครั้งหน้าแล้วกันนะครับผมดูช่อง YouTube เพจเยอะๆนะครับบ๊ายบาย